เราจะต้องใช้ร่างกายของเราในการทดสอบที่นอนและถ้าเป็นอย่างนี้ไป10ปี15ปี20ปีมันก็สะสมไปเรื่อยๆเกิดเป็นปัญหาสุขภาพตอนแก่สังคมมนุษย์ในทุกวันเนี่ยค่อนข้างที่จะบูลลี่คนไทยที่นอนดึกผมเป็น1ใน9นักนอนที่ได้นอนที่นอนแบรนด์ชั้นนำจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยครับสวัสดีครับผมชื่อจ๊อบนะครับตอนนี้ทำเป็นเหมือนกูรูที่นอนนะครับรับหน้าที่อบรมและก็ขายสินค้าให้คำแนะนำสินค้าเป็นบริษัทขายที่นอนครับเริ่มต้นง่ายๆเลยตอนนั้นผมนั่งรถเมย์อยู่เพราะว่าตอนนั้นว่างงานขายของที่ตลาดนัดแล้วก็โควิดมันระบาดครับตลาดก็เลยปิดก็เลยหางานแล้วก็เจอโพสต์รับสมัครนักนอนเป็นโฆษณานะครับเป็นแคมเปญรับสมัครนักนอนคุณสมบัติก่อนอื่นก็ต้องนอนได้ทุกที่แปลกที่ก็ต้องนอนได้นะครับแล้วก็ไม่มีโรคเกี่ยวกับการนอนพวกโรคนอนไม่หลับอะไรใดๆที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อการนอนที่จะทำให้ผลการนอนเนี่ยมันคลาดเคลื่อนเพราะว่าที่นอนแต่ละรุ่นเนี่ยมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการนอนของคุณเนี่ยจะต้องมั่นคงชัดเจนตอนที่เป็นนักนอนบริษัทเขาจะปล่อยให้เต็มที่เลยนะเขาแฟร์มากก็คือถ้านอนไม่สบายแหละพูดได้เต็มที่เลยคือบริษัทเขาไม่อยากให้เรียกว่าเป็นการรีวิวที่นอนด้วยซ้ำแต่เขาจะเรียกว่าเป็นการทดสอบที่นอนว่าโอเคคุณนอนแล้วคุณไม่โอเคไม่สบายนอนแล้วตื่นมาปวดตรงนู้นตรงนี้ก็คือบอกเขาได้เต็มที่ที่นอนเนี่ยมันเหมือนเสื้อผ้าสิ่งที่เรานอนไม่สบายและนอนไม่โอเคเนี่ยไม่ใช่แปลว่าของเขาไม่ดีแต่มันไม่เหมาะกับสเปคร่างกายเรามันจะมีทั้งโครงกระดูกพวกความกว้างของสะโพกความกว้างของบ่าเช่นนอนหงายนอนตะแคงนี่ก็ไม่เหมือนกันและต่างกันเยอะมากรสนิยมคุณเป็นคนนอนเหงื่อออกมากไหมเหงื่อออกบ่อยไหมต้องใส่ถุงเท้านอนขี้หนาวพวกรายละเอียดพวกนี้เป็นสิ่งที่คนไทยเรายังไม่ได้ให้ความสำคัญมากเท่าที่ควรในเมื่อคนไทยไม่ได้ให้ความสำคัญกับที่นอนหรือสเปคที่นอนและหมอนมากเท่าที่ควรเนี่ยบางคนจะประสบปัญหาที่นอนหลับและหลับไม่ลึกพอหลับไม่ลึกปุ๊บตื่นขึ้นมาก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพเพราะว่าร่างกายไม่สามารถผลิตภูมิต้านทานได้อย่างเต็มที่ซึ่งร่างกายจะผลิตภูมิต้านทานได้อย่างเต็มที่เนี่ยก็ต่อเมื่อว่าได้รับการนอนหลับอย่างเต็มที่ 100% คนที่นอนกรนเนี่ยเกี่ยวกับที่นอนและหมอนได้มั้ยครับแน่นอนครับนอนกรนเนี่ยส่วนมากจะเกิดกับคนตัวรูปร่างค่อนข้างใหญ่ถูกมั้ยฮะแล้วเวลานอนกรนเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเพราะหมอนมันสูงเกินพอเวลาหมอนมันสูงเกินเนี่ยนอนแล้วมันก็จะไม่ได้เป็นท่ายืนตรงซึ่งท่ายืนตรงเนี่ยมันจะเป็นท่าไอเดียลเป็นท่าในอุดมคติของการนอนที่ดีถ้าเกิดว่าหมอนสูงเกินแล้วก็รูปร่างใหญ่แล้วภายในโครงสร้างของหลอดลมเนี่ยมันมีการขวางกั้นอากาศมันก็เดินไม่สะดวกลมไหลเวียนไม่สะดวกมันก็เกิดอาการกรนหนักกว่านั้นเนี่ยน่ากลัวกว่านั้นก็อาจจะไหลตายการนอนมันเหมือนเป็นการชุบชีวิตบางคนอาจจะเรียกว่าการเป็นการชาร์จแบตเตอรี่แต่จริงๆมันเป็นการชุบชีวิตนะครับเพราะการนอนเนี่ยเป็นการเรียกคืนความไม่สมดุลทั้งในทางเคมีในทางเซลล์ต่างๆรวมไปถึงในทางอารมณ์เนี่ยที่เราได้เจอกับในชีวิตประจำวันตอนที่เราไม่ได้นอนเนี่ยพอไม่สมดุลสะสมมากๆเข้าจนถึงตอนกลางคืนแล้วเรานอนปุ๊บมันจะเรียกความสมดุลได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณนอนไม่ดีนอนกรนออกซิเจนไม่มากพอตื่นมามันก็สมดุลไม่เต็มที่และถ้าเป็นอย่างนี้ไป10ปี15ปี20ปีมันก็สะสมไปเรื่อยๆเกิดเป็นปัญหาสุขภาพตอนแก่หลังจากวันที่เซ็นสัญญาเนี่ยแล้วก็1อาทิตย์จะเริ่มงานจริงเนี่ยบริษัทก็จะบอกให้คุณจูนเวลานะคุณต้องจูนเวลาเพราะเราจะหลับตอนประมาณ 3-4 ทุ่มแล้วเราจะตื่นประมาณ 7 โมงถึง 8 โมงเช้าเก็บของออกจากห้องภายใน 10 โมงครึ่งอย่างเงี้ยก็เช็คอินโรงแรมนะครับแล้วก็เดินขึ้นห้องเจอผู้ดูแลผู้ดูแลนักนอนเนี่ยเขาจะอยู่กับเราด้วยเป็นห้องพักโรงแรมอยู่ใกล้ๆกันแต่แล้วเข้าไปขอคีย์การ์ดเขาเข้าห้องตรวจดูสภาพความเรียบร้อยพวกเอกสารอะไรที่ต้องกรอกแล้วก็แบบฟอร์มต่างๆทั้งแบบฟอร์มเช็คชื่อว่าเรามาเข้าทำงานนะแล้วก็จะเป็นแบบฟอร์มที่บอกว่าที่นอนเนี่ยดีไม่ดีเหมาะกับเราไหมนอนแล้วรู้สึกยังไงนอนแล้วปวดตรงไหนบ้างเขาก็จะมีให้มาร์กจุดบนร่างกายว่าปวดตรงไหนบ้างค่าความนุ่มแน่นของที่นอนค่าความพึงพอใจไปจนถึงคุณชอบผ้าหุ้มของที่นอนไหมการรองรับบริเวณขอบเป็นยังไงสเปคของที่นอนมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเหมาะหรือไม่เหมาะกับเราอย่างไรบริษัทก็จะมาขนที่นอนทั้งหมดออกไปแล้วก็จะเอาที่นอนชุดใหม่อีก9หลังเข้ามาใส่แล้วก็จะนอนเวียนกันไปเรื่อยๆนักนอนนี่หยุดทุกวันอาทิตย์ครับแต่ว่าจะหยุดเสาร์เว้นเสาร์เวลาทำงานคล้ายๆกับพนักงานออฟฟิศของบริษัท
แน่นอนครับต้องกำหนดเวลานอนเพราะว่าห้ามอดนอนเด็ดขาดหรือห้ามแบบเอาเวลาไปทำอย่างอื่นแล้วก็คุณก็ไม่ได้นอนเต็มเวลานอนแบบ5ชั่วโมง4ชั่วโมงอย่างเงี้ยมันเคยมีเคสที่มีน้องคนนึงแบบนอนไม่หลับทั้งคืนเลยก็โอเคบริษัทก็เข้าใจถ้าเกิดว่าคุณสามารถอธิบายได้ว่าเพราะอะไรทำไมคุณถึงนอนไม่หลับอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีเคสแบบนี้เหมือนกันก็คือมันก็จะมีความยากลำบากในส่วนที่ว่าเราจะต้องใช้ร่างกายของเราในการทดสอบที่นอนเวลาการนอนที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันครับและก็เป็นกรรมพันธุ์ด้วยครับบางคนเนี่ยนอนเร็วตื่นเช้าแล้วสุขภาพดีรู้สึกสมองปลอดโปร่งบางคนคอใจสายหน่อยนอนดึกตื่นสายแล้วสุขภาพดีปลอดโปร่งถ้าไม่ได้เวลาตามนี้ก็จะรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกฝืนสังคมมนุษย์ในทุกวันเนี่ยค่อนข้างที่จะบูลลี่คนไทยที่นอนดึกแล้วก็ตื่นแบบ10โมง11โมงด้วยซ้ำเมื่อก่อนเราจะชอบดูถูกพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านเนาะที่ว่าเขาหลับตอนเที่ยงว่าเฮ้ยทำไมหลับตอนเที่ยงเนี่ยไม่ทำงานไม่มี productivity นะไม่มีประสิทธิภาพนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะถนอมสมองของคุณถนอมอารมณ์คุณแก่ๆไปเนี่ยลดความเสี่ยงของการเป็นอัลไซเมอร์การหลับตอนเที่ยงเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกอยากหลับนะช่วยได้เยอะเลยคุณตื่นมาเนี่ย productivity คุณจะก้าวกระโดดเลยโดยเฉพาะงานที่ใช้สมองครับมันช่วยได้เยอะแต่ว่าหลับนี่จะต้องไม่ได้หลับนานเกิน1ชั่วโมงหรือหลับ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะร่างกายมันจะคิดว่านั่นคือการหลับลึกแล้วตอนกลางคืนคุณจะนอนไม่หลับครับแคทแนปคือการหลับให้สมองเนี่ยมันเข้าสู่สเตจหลับลึกหรือในภาษาทางวิชาการเขาเรียกว่า N REM คือการหลับแบบลูกตาไม่ได้กรอกไปมาแล้วก็ชีพจรเนี่ยจะเต้นสงบกว่าปกติส่วนการหลับแบบ REM sleep เนี่ยมันเป็นการหลับฝันซึ่งไอ้ตัวเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าโดยเฉพาะคนที่ว่าต้องทำงานกับคนมากๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้นอนหลับแบบ REM sleep หรือการหลับฝันเนี่ยมากเพียงพอมันทำให้เราสามารถรู้สึกถึงความรู้สึกของเพื่อนมนุษย์ได้มันช่วยให้เราลืมในสิ่งที่ควรลืมได้เช่นความทรงจำที่เจ็บปวดในอดีตคุณเทสง่ายๆเลยคุณลองนอนในเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะนอนไม่ฝืนนอนเร็วและก็ไม่ได้ฝืนนอนดึกโดยที่ไม่ตั้งนาฬิกาปลุกแล้วคุณตื่นเมื่อไหร่นั่นแหละคือเวลาที่เหมาะสมสำหรับคุณคือเข้าใจความสำคัญของการนอนอย่างเป็นเวลาเลยว่ามันทำให้สุขภาพดีขึ้นจริงๆทำให้สมองดีขึ้นอะไรเงี้ยครับอารมณ์ดีขึ้นด้วยการตื่นและการนอนเป็นเวลาแล้วนอนให้นานเพียงพอเนี่ยวันนึงบางคนก็จะ6ชั่วโมงเนาะก็โอเคแล้วแต่สำหรับผมเนี่ยมันต้อง8ถึง9ชั่วโมงชีวิตดีขึ้นชัดเจนเลยครับอารมณ์ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นหน้าตาที่บ้านเนี่ยครอบครัวก็ทักว่าหน้าดีขึ้นนะจากเมื่อก่อนที่นอนเช้าตื่นบ่ายตื่นเย็นอย่างเงี้ยเป็นกิจวัตรมันเปลี่ยนไปเลยครับเพราะทุกอาชีพมีคุณค่าผมจ๊อบกรกฤตชวนะโรจน์ฤทธิ์